ี้มาร่วมงานอะไรไงคะวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆศิลปินค่ะงานคงชัดลึกค่ะวันนี้เป็นไงบ้างงานเขาจัดยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่ค่ะครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากๆเลยทำตัวไม่ถูกเลยค่ะอันนี้วันนี้เรามาเราได้แอบเชียร์ใครเป็นพิเศษยังไงไหมคะไม่มีค่ะก็ชื่นชอบทุกคนอยู่แล้วค่ะในฐานะที่เคยอยู่เพจบ้านแพงมาน้องได้รางวัลดีใจดีใจมากๆเลยค่ะเมื่อกี้ก็โพสต์รูปลงไปในโซเชียลค่ะ Facebook ดีใจกับน้องค่ะน้องเก่งมากๆเลยสำหรับเราน้องมาไกลมั้ยคะถือว่าน้องมาไกลมากๆนะคะเพราะว่าพ่อๆแม่ๆ FC เยอะมากดีใจกับน้องอุ๋งอิ๋งด้วยนะคะแล้วก็บอโจด้วยค่ะถามถึงประเด็นล่าสุดเนาะที่เราได้มีการเข้าไปกราบขอโทษพระโจอยากถามความรู้สึกโมเมนต์ณตอนนั้นหน่อยลูกเป็นยังไงอะไรยังไงถึงได้ตัดสินใจที่แบบหอบพวงมาลัยไปหาพระโจค่ะคือก็ได้คุยกับบอสอยู่แล้วว่าถ้าปิดวงก็จะมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะตั้งแต่ออกจากวงไปอะค่ะก็เป็นเวลาที่เหมาะสมบอสก็โอเคงั้นเรามาคุยกันบอสก็คุยกับบอสเป็นที่เรียบร้อยค่ะบอสแล้วก็ซอนุนนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะณความรู้สึกตอนนั้นที่เราเข้าเอาพวงมาลัยเข้าไปกราบรู้สึกยังไงบ้างเป็นความรู้สึกที่คือมันก็ตื่นเต้นอะพี่มันพูดไม่ถูกเพราะว่าคือรอจังหวะเนี้ยมานานมากเพราะว่าบอสแล้วก็วงคือคิวงานเต็มอยู่แล้วแน่นอยู่แล้วก็รอจังหวะเวลาที่จะไปคุยกับบอสขอบคุณบอสโจนะคะแล้วก็ซอนูดค่ะที่ยังเมตตาหนูอยู่นะคะขอบคุณมากมากที่แรกว่าจะเข้าไปหาบอสแล้วทีนี้มันเดินไปยากเดี๋ยวบอสออกมาน่าจะได้คุยกันอยู่ค่ะใช่แต่ว่าจะคิดว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะที่เราโดนคอมเมนต์โดนดราม่าเราฮิวใจตัวเองยังไงให้มันมันไม่ได้อธิบายสักทีมันต้องรอปิดทิวใจยังไงก็คือส่วนมากก็ไม่ค่อยเข้าไปค่ะไม่เสพเพราะว่าเอาตรงๆหนูเป็นคนเครียดแล้วมันมีช่วงนึงอาจจะเป็นแบบมันอยู่กับตัวเองเยอะอ่ะพี่มันอยู่แต่ในห้องไม่ค่อยได้ไปไหนใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบเป็นอาการที่แบบเครียดแบบอยู่ดีๆก็แบบเหมือนเราอยากจะร้องไห้ออกมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพูดให้คนใช่ค่ะแต่ตอนนี้ผ่านมาได้ก็ดีใจมากๆค่ะณตอนนี้คือที่ได้เข้าไปเคลียร์ใจกับมาโจซอนุก็คือเป็นแบบสบายเราก็สบายใจลงใจเพราะว่ายังไงเราก็ทำผิดค่ะต้องบอกตรงว่าเราก็ทำผิดที่ลงกลางคันแต่นานมาแล้วบอสใจดีมากๆค่ะบอสยังเมตตาหนูอยู่ค่ะใช่ค่ะเรารู้สึกยังไงกับความเมตตาที่บอสมอบให้กับเราที่แบบว่าเหมือนแบบคือก็คือนะตอนนี้ล่าสุดก็คือที่ได้การสัมภาษณ์บอสโจเนาะบอสโจก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะร่วมงานกับเราด้วยนะใช่ค่ะก็บอกบอสว่าเรียกใช้หนูได้ตลอดเวลาเลยค่ะแต่ณตอนนี้ก็เหมือนคนยังหาสาเหตุไม่ได้นะว่าอะไรที่ทำให้เราลงจากวงเลยค่ะอันนี้เราพอจะบอกได้ไหมหรือว่ามันนานมาแล้วไม่ขอพูดได้ไหมคะนะตอนนี้ก็ถือว่าเคลียร์ใจกันเรียบร้อยสามารถร่วมงานกันได้ค่ะเราวางเส้นทางต่อไปตอนนี้ก็ขอเป็นศิลปินอิสระก่อนค่ะยังอยู่กับตัวเองอยู่ค่ะให้เวลาตัวเองก่อนค่ะพี่ถามนิดนึงการที่เรามีค่ายเนาะกับการที่เราออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวความเขาเรียกอะไรความยากง่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหางานดิวงานหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงก็แตกต่างนะคะพี่เพราะว่าถ้าไปกับวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีงานเรื่อยๆมีงานทุกวันใช่ไหมคะแต่ถ้าออกมาแบบนี้แล้วก็มันก็ยากหน่อยค่ะค่ะตอนนี้งานเราเยอะก็พอมีบ้างค่ะยังมีเรื่อยๆส่วนมากจะเป็นงานโชว์หรือว่ามันเป็นงานเต็มวงอะค่ะพี่ใช่ค่ะอันนี้มีแพลนจะไปทัวร์ต่างประเทศหรืออะไรยังไงไปมาแล้วค่ะเดือนนี้ค่ะเดือนนี้ไปมาแล้วไปไต้หวันมาค่ะไปมากี่วันไป2วันค่ะฟีดแบ็คเป็นยังไงดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะพี่น้องที่อยู่ไต้หวันค่ะแล้วหลังจากนี้มีแผนที่จะไปอยู่ต่างประเทศไหมยังไม่มีค่ะรอจ้างอยู่แต่ว่าแว่วๆมาได้ยินว่าน่าจะเป็นช่วงปีใหม่เขาจะจ้างไปลอนดอนนะคะแต่ว่าก็รอดูเจ้าภาพทางนั้นก่อนว่ายังไงอะค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้งานในไทยก็คือยังรับปกติยังรับปกติค่ะเมียนอกสมรสก็ร้องได้นะคะเพราะว่าพ่อเขาบอกว่าคือทางเพลงพ่อก็ให้ร้องได้ปกติเลยค่ะอยากบอกว่าเพลงเมียนอกสมรสเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทำให้คนรู้จัก
ก้อยชาลินีค่ะเยอะมากมากเลยค่ะขอขอบคุณแฟนคลับสาวน้อยนะคะขอบคุณค่ะฝากผลงานเราดีกว่าฝากผลงานหน่อยฝากในทุกเส้นทางที่หลังจากนี้เราจะเดินกับแฟนในโลกที่ไหนจะมีไหนแล้วยังไงขายลูกขายของได้หลังจากนี้ก็คือก็รับงานได้แล้วนะคะรับงานได้ทั่วประเทศทั่วโลกเลยค่ะสามารถจ้างได้ที่โปรไฟล์ Facebook หรือ TikTok ได้ค่ะแล้วก็เดือนหน้าจะปล่อยเพลงซิงเกิลใหม่ค่ะเป็นเพลงเศร้าห่องหายค่ะเป็นเพลงจังหวะสนุกๆค่ะอินดี้ผสมหมอลำเพลงนี้จะฉีกแนวหนูไปนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกคนได้ยินมาก็จะแบบเพลงเศร้าเพลงหวานแต่ว่าบทเพลงนี้คือเป็นเพลงแบบจังหวะสนุกๆเปลี่ยนจากบุคลิกนิดนึงค่ะมันฉีกตัวเราเลยเหรอฉีกตัวเราค่ะแต่ว่ายังคงความเป็นหมอลำอยู่เรากลัวว่าฟีดแบ็กมันจะกลัวว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูค่ะก็อยากแหวกแนวบ้างนิดนึงค่ะค่ะแค่ได้ลองโอเคค่ะขอบคุณค่ะ